น้องเรซิ่งหลุดโป๊ะกลางรายการเมื่อถามถึงหัวใจของแม่แพทถูกจับตามองเรื่องราวความรักครั้งใหม่ตั้งแต่โสดเลยสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งสาวสวยแพทณปภาคุณแม่ของน้องเรซิ่งซึ่งที่ผ่านมาเธอก็ไม่ได้บอกว่าคนนั้นคือแฟนคนนี้คือแฟนอย่างความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปกับลูกก็บอกว่าเขาคือเพื่อนสนิทและเมื่อแม่แพทโสดสนิทอีกครั้งก็ถูกจับตามองเรื่องความรักอีกแล้วใกล้ชิดใครทำงานกับใครเคมีก็ดันเข้ากันดีจนถูกจับจิ้นกันอยู่เรื่อยและล่าสุดแม่แพทได้ร่วมสัมภาษณ์พูดคุยในเรื่องราวต่างๆผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์และแน่นอนว่ามีประเด็นเรื่องความรักเปิดบทสรุปครั้งใหม่ใครคือตัวจริงโดยเผยว่าดีค่ะหัวใจดีและแม่แพทก็ถามพิธีกรว่าคนไหนคะคนไหนก่อนน้องเรซิ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่ตำรวจทำเอาแม่แพทถึงกับรีบบอกลูกให้จุ๊ๆและปิดปากน้องเรซิ่งทันทีทำเอาพิธีกรร้องอุ๊ยแม่แพทเลิกลักนะเนี่ยน้องเรซิ่งก็ย้ำอีกว่าพี่ตำรวจแม่แพทรีบแย้งเลยว่าไม่มีพิธีกรถามน้องเรซิ่งต่อว่าอะไรนะลูกน้องเรซิ่งบอกคุณตำรวจทางด้านหนิงปณิตาซึ่งเป็นพิธีกรถึงกับบอกว่าป้าหนิงให้ 2,000 เลยรอบนี้คุณตำรวจยังไงคะน้องเรซิ่งบอกว่าเขามีหมาด้วยเรซชอบทางรายการได้เอาภาพคู่ผู้กองไอพิชพงษ์ขึ้นมาแม่แพทรีบบอกว่าคนนี้ไม่ใช่น้องเรซิ่งก็บอกว่าใช่แม่แพทเสริมต่อว่าคนนี้เพื่อนแม่ยังไงก็ไม่ใช่และไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะเราคุยกับลูกแล้วว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องรอแม่แพทออกมาพูดชัดๆกันเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com